สวัสดีครับวันนี้ iMac Dojo ศูนย์สอนศิลปะการต่อสู้นานาชาติจะมาเล่าตำนานศิลปะการต่อสู้เอพิโซดที่2ซึ่งเป็นคลิปประวัติโอยาม่านักคาราเต้ผู้ไร้พ่ายค่ายเคียวคูชินไกอาจารย์โอยาม่าเป็นคนเกาหลีโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพ.ศ.2466ท่านสนใจวิชาการต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กและได้เริ่มฝึกมวยจีนเมื่ออายุ9ขวบในขณะที่เรียนมัธยมศึกษาที่กรุงโซลประเทศเกาหลีเมื่อท่านอายุประมาณ14ปีอาจารย์โอยาม่าได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนการบินในประเทศญี่ปุ่นและได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยด้านการกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรงซึ่งในช่วงนั้นท่านได้สมัครเรียนยูโดที่สำนักโคโดกันซึ่งเป็นสถาบันสอนยูโดสาขาใหญ่ที่สุดในโลกจนสามารถสอบสายดำขั้นที่4ได้และต่อมาท่านได้เรียนคาราเต้โดยเริ่มเรียนจากสำนักคาราเต้โชโตกันกับทายาทรุ่นที่3ของผู้ก่อตั้งโชโตกันและยังได้เรียนคาราเต้สายโกจูริวอีกหลายปีในปีพ.ศ.2490อาจารย์โอยาม่าได้ร่วมการแข่งขันคาราเต้และได้เป็นแชมป์คาราเต้ All Japan Championship หลังจากได้รับชัยชนะในครั้งนี้ท่านจึงตัดสินใจอุทิศชีวิตในวิถีแห่งคาราเต้ท่านได้แยกตัวออกจากสังคมมนุษย์โดยอาศัยอยู่ที่ภูเขามิโนบุเป็นเวลาประมาณ1ปีครึ่งทำการฝึกฝนตนเองด้วยตารางชีวิตที่กำหนดขึ้นเองอย่างเคร่งครัดเสมือนหนึ่งดังจอมยุทธในอดีตที่เก็บกักตัวฝึกวิชาตามป่าเขาตารางชีวิตของโอยาม่าตอนเก็บตัวฝึกวิชามีทั้งการนั่งสมาธิใต้น้ำตกต่อสู้กับสัตว์ป่าโค่นต้นไม้และทลายหินด้วยมือเปล่าหรือที่เรียกว่าทาเมชิวาริซึ่งเป็นเทคนิคในการทุบหินซึ่งนักคาราเต้ปัจจุบันต้องฝึกฝนกันเป็นมาตรฐานหลังจากที่ท่านกลับมาเริ่มใช้ชีวิตในสังคมโบติในปี2493ท่านได้ใช้ชีวิตในโรงฆ่าสัตว์ซึ่งในขณะนั้นท่านได้ใช้คาราเต้ในการต่อสู้และฆ่าวัวด้วยมือเปล่าท่านสามารถสังหารวัวรวมทั้งหมด47ตัวโดยในจำนวนนี้มีวัว4ตัวตายคาที่หลังจากต่อสู้กับท่านด้วยมือเปล่าชื่อเสียงของท่านได้แพร่หลายจนได้รับเชิญให้สอนคาราเต้ให้กับ US Army และสอนยูโดที่โตเกียวในปี2495อาจารย์โอยาม่าได้รับคำเชื้อเชิญจากเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้แสดงเทคนิคคาราเต้และสอนคาราเต้ที่ประเทศอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นท่านได้มีโอกาสแสดงทักษะคาราเต้ถึง32ครั้งและได้ร่วมการต่อสู้จริง7ครั้งในระยะเวลา11เดือนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาหลังจากที่ท่านกลับจากอเมริกาแล้วอาจารย์โอยาม่าได้ทำการถ่ายสารคดีการใช้วิชาคาราเต้ต่อสู้กับวัวซึ่งเป็นสารคดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านโอยาม่าอย่างมากในการต่อสู้ในครั้งนั้นอาจารย์โอยาม่าได้ต่อสู้กับวัวน้ำหนัก450กิโลกรัมซึ่งท่านใช้เวลา30นาทีในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและสามารถสังหารวัวได้โดยสำเร็จในปี2498อาจารย์โอยาม่าก็ได้เดินทางไปที่อเมริกาอีกครั้งและได้เดินทางต่อไปที่ทวีปอเมริกาใต้และยุโรปเพื่อแสดงแนะนำวิชาคาราเต้สู่โลกและได้มีโอกาสต่อสู้กับนักสู้ทั่วโลกในทักษะที่แตกต่างกันซึ่งประวัติที่กล่าวมานี้เป็นการถือกำเนิดของคาราเต้เคียวคูชินซึ่งเป็นคาราเต้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาจารย์โอยาม่าได้เปิดสำนักสอนคาราเต้เคียวคูชินครั้งแรกในปีพ.ศ.2499โดยมีลูกศิษย์ครั้งแรกประมาณ300คนปีถัดมาอาจารย์โอยาม่าได้เดินทางไปแสดงการต่อสู้วัวที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งทำให้เมื่อกลับมามีลูกศิษย์ได้เพิ่มขึ้นจาก300คนเป็น700คนทันทีคาราเต้ในสไตล์เคียวคูชินที่อาจารย์โอยาม่าคิดค้นได้ตบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีพ.ศ.2503อาจารย์โอยาม่าสามารถเปิดสำนักคาราเต้มากถึง72สาขาใน16ประเทศทั่วโลกเนื่องจากความสำเร็จในด้านคาราเต้อีก2ปีต่อมาในปีพ.ศ.2505ท่านจึงได้รับสัญชาติญี่ปุ่นจากรัฐบาลญี่ปุ่นชื่อเสียงที่โด่งดังของอาจารย์โอยาม่าได้ถูกท้าทายโดยมวยไทยหลายครั้งต่อหลายครั้งดังนั้นท่านจึงได้ส่งโนบุรุโอซาวะและลูกศิษย์อีก3คนมายังประเทศไทยเพื่อสู้ในเวทีมวยไทยในการแข่งขันครั้งนั้นคาราเต้สายเคียวคูชินสามารถชนะ2คนจากการร่วมแข่งขัน3คนในเวทีมวยไทยหลังจากที่ท่านโอยาม่าสามารถใช้วิชาคาราเต้เคียวคูชินแข่งขันชนะที่ประเทศไทยได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ของเคียวคูชินในนาม International Karate Organization
Kyokushin Kaigan หรือ IKO คาราเต้สาย Kyokushin ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้ได้จริงและแข็งแกร่งที่สุดในสายคาราเต้ในเดือนเมษายนพ.ศ. 2537อาจารย์โอยาม่าได้จากโลกนี้ไปด้วยมะเร็งปอดรวมสิริอายุได้71ปีในขณะนั้นได้มีสมาชิกฝึกคาราเต้สายเคียวคุชินทั่วโลกมากกว่า12ล้านคนจาก133ประเทศสำหรับท่านที่สนใจเรียนคาราเต้สายเคียวคุชินสามารถติดต่อเรียนแบบ private หรือออนไลน์ได้ที่ iMac Dojo สอบถามรายละเอียดได้ทาง LINE Official @lakshmilung หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.imacdojo.com ขอบคุณมากครับ Like Comment Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ